สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสม A2M นะครับคลิปนี้เราจะมาชมการ DIY ดูแลรักษาฟาร์มสะอาดโถชักโคกนี่ครับนี่ครับโถชักโคกที่เป็นแบบนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนโดยใช้ของเก่านะครับแล้วก็ไปทำฟาร์มสะอาดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโถชักโครกเนี่ยเราใช้เนี่ยครับถึงเราซื้อมาเนี่ยจะด้วยของยี่ห้อแพงๆหรือว่ายี่ห้อแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเราอย่าไอ้นี่นะครับไม่ต้องเสียดายนะครับถ้าเสียหายแล้วเราเปลี่ยนนะครับอันนี้ผม DIY นะครับคือใช้ของเก่าคือส่วนมากนะห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำเราเองเนี่ยเราควรจะล้างอย่างน้อยสักเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งคือแกะนะครับแกะยังล้างปกตินี่เราก็จะล้างอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับเราใช้เป็นล้างเรียบร้อยแล้วก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็จะนี่นะครับใส่ไว้ถุงถ้าจะเป็นถุงดำก็จะดีนะถุงดำที่ใส่ขยะเนี่ยหรือไม่ก็ถ้าไม่มีถุงดำก็เอาเป็นผ้านะครับผ้าดำไงก็ได้ห่อครับนี่ครับแล้วจะเป็นผ้าดำแบบนี้ห่อนี่ฮะห่อแล้วก็จะตักนำไปตากแดดนะครับหลังจากที่การผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเลยนะครับนี่ฮะล้างให้สะอาดครับอันนี้ผมล้างสะอาดครับนี่ก็จะมีแบบตามเนี่ยมันจะเป็นคราบเป็นอะไรไอ้ความสกปรกสะสมได้อันนี้ล้างผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อมันยังดีเลยนะครับเนี่ยก็ตำเนี่ยก็จะมีแบบเป็นรอยคราบอะไรเงี้ยเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวของเราหรือการใช้ของเราได้สะอาดปลอดภัยนะครับเราควรทำความสะอาดนะครับอย่างน้อยก็สัก2เดือนครั้งคือการถอดนะครับการถอดมาล้างด้วยน้ำยาแล้วก็ตากแดดฆ่าเชื้อเนี่ยแต่ถ้าล้างปกติเนี่ยเราก็ต้องล้างทุกวันอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับวิธีการถอดก็ไม่ยากนี่ครับก็จะมีน็อตก็จะมีน็อตแบบนี้นี่ครับใครก็ทำได้นะเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านก็ทำได้เนี่ยก็จะเป็นมีน็อตแบบอย่างเงี้ยนี่ครับน็อตใส่เข้าไปแบบนี้ตอนที่เราถอดเราก็ถอดล้างทั้งหมดเลยฮะล้างแล้วก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก็มีหลายชนิดก็เราก็ทำความสะอาดได้เลยแล้วก็นำไปตากนะครับตากแดดก็ใส่ถุงเนี่ยตามฝานี่นะครับอย่าไปใช้แปรงที่เป็นทองเหลืองขัดนะครับใช้เป็นฟองน้ำใช้น้ำยาถูเพราะว่ามันจะมีเคลือบอยู่ถ้าเราไปใช้แปรงทองเหลืองขัดเนี่ยโถชักโครกนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราไปขัดด้วยแปรงเนี่ยมันจะเป็นรอยแล้วก็เป็นคราบฉันเราใช้เป็นฟองน้ำมาถูปกตินะครับโดยทุกวันก็ทำความสะอาดแบบนี้นี่ครับวิธีการก็จะมีแบบนี้แล้วตอนที่เราถอดเนี่ยมันก็จะออกอย่างเงี้ยเราก็ล้างตามรูเนี่ยตามรูตามอะไรเงี้ยมันความสกปรกมันก็มีเราฆ่าเชื้อให้หมดเลยครับก็จะมีแบบอย่างนี้นะครับเนี่ยตอนที่หมุนออกนี่หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับโดนที่ฟั่มลงไปแล้วนะหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่เวลาเข้าก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนมาด้านนี้เนี่ยไม่ยากเลยครับใครก็ทำได้นะครับเพื่อความสะอาดของสมาชิกในครอบครัวนะครับเราก็ทำความสะอาดกันเดือนละอย่างน้อยก็2เดือนครั้งแต่ถ้าจะเดือนละครั้งก็จะดีนะครับเนี่ยครับพอเราล้างเราตากแดดแล้วมันฆ่าเชื้อแล้วก็สะอาดเราก็มั่นใจในความสะอาดของเราทำให้บุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวก็สุขภาพจะดีผมมีคลิปอยู่เมื่อคลิปที่แล้วก็จะเป็นคลิปการนั่งที่เป็นนั่งที่ใช้เป็นกระดาษนะครับลองนั่งที่เราทำเองก็เดี๋ยวไปดูทางท้ายคลิปได้หรือผมจะแปะลิงก์ให้สมมติเราไปตามห้างเนี่ยเราก็จะมีกระดาษรองนั่ง
ถ้าเราไม่ไปซื้อแผ่นรองนั่งนะครับให้เสียตังค์เราก็ทำเองได้เนี่ยแต่ถ้าเป็นในห้องน้ำที่บ้านเราเนี่ยก็สะอาดแน่นอนเราดูแลรักษาความสะอาดคือตรงเนี้ยเราไม่ต้องเสียดายเลยนะถ้ามันเป็นคราบเราจากการโดนน้ำยาหรือว่าจากโดนที่เราขัดแล้วมันจะเป็นรอยแล้วเป็นคราบติดเงี้ยเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องเสียดายครับก็อันนึงก็180บาทขึ้นไปถึง200-300ก็แล้วแต่เปลี่ยนได้เลยเสือเปลี่ยนนะแต่ถ้ามันไม่มีร่องรอยอย่างเงี้ยเราสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อน้ำยาด้วยน้ำยานะครับแล้วก็ตากแดดฆ่าเชื้อโดยการใส่ถุงดำก็ใส่ถุงดำก็จะเป็นการฆ่าเชื้อโรคฝากเก็บความร้อนฆ่าเชื้อโรคได้ดีก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับคลิปแบบการดูแลห้องน้ำกับโถชักโครกอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนทำมากก็เราก็ทำให้ดูครับเพื่อความปลอดภัยสาระดีๆจากช่องสม ATM ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่มาเข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับช่องสม ATM ครับเราจะพบกับสาระดีๆแบบนี้ตลอดเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับที่รับชมกันมาจนจบสวัสดีครับ